ความเชื่อถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยู่คู่กับชาวพุทธหลายคนค่ะจึงมักจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังพกติดรถติดตัวเอาไว้บางคนก็นำพระมาตั้งบูชาไว้ที่หน้ารถค่ะเพื่อให้ท่านเนี่ยช่วยคุ้มครองระหว่างเดินทางอย่างปลอดภัยแล้วก็แคล้วคลาดจากอันตรายใดๆทั้งสิ้นทั้งปวงซึ่งเราบอกว่าเรื่องนี้ค่ะทำให้เกิดข้อถกเถียงกันว่าแล้วเราจะต้องตั้งพระหน้ารถเนี่ยอย่างไรต้องหันหน้าเข้าหรือว่าหันหน้าออกต้องหันหน้าพระไปทางไหนดีกว่ากันถึงจะเรียกว่าเป็นการถูกต้องตามหลักซึ่งต้องบอกว่ามีชาวเน็ตค่ะเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยบางคนก็บอกว่าฉันหันเข้านะบางคนก็บอกว่าฉันหันออกและล่าสุดค่ะทางด้านคุณแพรลี่ไพวันค่ะที่เคยบวชเป็นพระมานานถึง18ปีเนี่ยได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้แล้วค่ะโดยคุณแพรลี่ค่ะได้บอกในความคิดของตนเองค่ะว่าพระจะหันหน้าไปทางไหนก็ได้ค่ะแต่คนขับต้องหันหน้าออกถนนเท่านั้นคนขับไม่ควรหันหลังขับรถนะคะเพราะว่ามันอันตรายจบซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่ทางท่านคุณแพรลี่ค่ะเขาได้ออกมาโพสต์อย่างเงี้ยก็มีชาวเน็ตหลายๆคนค่ะเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยค่ะว่าจริงด้วยค่ะแม่ช็อตฟิลตลอดชัดและเคลียร์ค่ะชอบคำตอบโอเคเลยซึ่งความจริงแล้วค่ะก็ต้องบอกว่าจากเรื่องนี้ค่ะที่หลายๆคนเนี่ยถกเถียงกันว่าควรจะตั้งพระหันออกไปทางข้างหน้าหรือว่าหันหลังเข้ามาทางตัวเราซึ่งต้องบอกว่าจริงๆค่ะมันไม่ได้มีผิดไม่มีถูกว่าใครจะตั้งแบบไหนเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบุคคลมากกว่าแต่ทางที่ดีที่สุดค่ะก็คือการขับขี่รถอย่างมีสติแล้วก็ระมัดระวังสำหรับการขับขี่เพื่อให้ปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์